เรือหลวงสุขโขทัยที่เป็นเรือลบอับปางลงได้อย่างไรทำให้สูญเสียกำลังพลมากขนาดนั้นยังต้องหาคำตอบนะคะคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎรขอเอกสารสำคัญจากกองทัพเรือ8รายการก่อนจะนำม,มาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุเรื่องที่เรืออับปางโดยเฉพาะเอกสารที่ไปเกี่ยวข้องกับประวัติการซ่อมบำรุงที่ถูกตั้งข้อสังเกตข้อสังเกตที่ถูก ถามถึงนะครับก็คือแผ่นเหล็กที่ใช้ซ่อมบำรุงเรือลำนี้ครับก่อนหน้านี้มีสื่อสังคมออนไลน์ออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีคำชี้แจงมาจากทางกองทัพเรือนะครับแต่ฝั่งของกรรมธิการในสภาเขามองว่าชี้แจงยังไม่ชัดเป็นการเบี่ยงประเด็นหรือไม่และที่สำคัญยังอ้างว่ามีหลักฐานใหม่นะครับที่พบว่าคลีบกันโครงอาจจะมีการชำรุดหรือไม่ครับ กองเรือยุทธการเตรียมถอดรหัสภาพถ่ายจากยานสำรวจใต้น้ำหรือว่า s f o Fox ที่ลงไปสำรวจความเสียหายของเรือหลวงสุโขทยัยอับปางก่อนจะนำมาจัดทำแผนการกู้เรือแล้วก็เสนอให้คนเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือพิจนานครับโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณในการกู้เรือครับมีรายงานครับว่าวันนี้มีบริษัทเอกชนเข้ามาเสนอรายละเอียดการกู้เรือแล้ว โดยกองทัพเรือมอบหมายให้กรมอู่ทหารเรือเป็นกู้รับผิดชอบหลังจากนั้นจะกำหนดเงื่อนไขาการประมูลจัดจ้างเอกชนให้ดำเนินการกู้เรืออีกครั้งซึ่งขณะนี้เรือหลวงสุขโขทัยที่อับปางไปอยู่จุดที่สามารถเรียกได้ว่าเซฟโซนปลอดภัยที่สุดในทุกมิติก่อนที่จะกู้เรือกรับ พลเรือโทสุทธิศักดิ์บุตรนาคเจ้ากรมอู่ทหารเรือสั่งตั้งคณะทารรงานหรือว่าวอร์รุมขึ้นมาเพรรื่อรวบรวมข้อมูลประวัติการซ่อมเรือหลวงสุขโขทยัยตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันนะคะก่อนจะสื่อสารชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหรือเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการบิดเบือนคาดการกันไปเองเพราะนั่นจะทําให้เกิดความสับสนสร้างความเสียหายได้ เจ้ากรมอุทหารเรือยังอธิบายถึงข้อสังเกตของนายพิจารณ์ชาววะพัฒนาวงศ์สอสอพักเก้าไกลที่อ้างว่าการซ่อมบำรุงเรือหลวงสุขโขทัยเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่โดยเฉพาะคลีบกันโครงก็ย้ำว่าคลีบกันโครงเป็นเหมือนปีกรองรับระดับคลื่นในทะเลซึ่งการตรวจสอบประวัติการซ่อมบำรุงต้องใช้เวลาค่ะเพราะสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต พลเรือโทสุดที่สักบอกว่ากองทัพเรือพร้อมให้ข้อมูลประวัติการซ่อมเรือหลวงสุโข,ขทยัยตามการร้องขอของคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนรัษฎรนะครับแต่ต้องรอตรวจสอบประวัติย้อนหลังให้ชัดเจนก่อนแต่หากขอประวัติการซ่อมบำรุงตั้งแต่ปี2540คงเป็นไปไม่ได้ครับและมีรายงานว่าเรือหลวงสุโข,ขทยัยเตรียมเข้าซ่อมบำรุงในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้แต่เกิดเหตุอับปางเสียก่อนนะครับ ขณะที่นายพิจารณ์ผู้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคลีบกันโครงชำรุดกองทัพเรือได้ผ่านการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานหรือไม่พร้อมกับระบุว่าคณะกรรมการขอเอกสารสำคัญจากกองทัพเรือ8รายการเพื่อนอามาตรวจสอบหาสาเหตุโดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับประวัติการซ่อมบำรุงแต่กลับอ้างว่าต้องรอตรวจสอบประวัติย้อนหลังก่อนครับ